รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เนี่ยมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆนะครับที่ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นขนมหวานหรือเครื่องดื่มดีอย่างฟรุตเค้กสมูทตี้มาฝากกันครับเมนูของเรานะครับฟรุตเค้กสมูทตี้ครับแน่นอนเลยพระเอกของเราก็จะต้องเป็นฟรุตเค้กอันนี้แหละครับแหมน่ากินแบบนี้ต้องฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีทั้งรสต้นตำรับแล้วก็รสหวานธรรมชาติเลยอยากได้แบบไหนเลือกได้เลยนะครับอ่ะเราจะใส่ตัวฟรุตเค้กของเราเนี่ยที่หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ลงในโถปั่นนะครับตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับหลังจากใส่ฟรุตเค้กแล้วก็วิปปิ้งครีมลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่นมสดลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยนมข้นหวานครับอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความหอมความมันให้นะครับใส่นมข้นหวานลงไปแล้วนะครับเราอยากได้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกนิดนึงนะครับเราก็จะต้องใส่อันนี้ครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับและสุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยนะฮะผงอบเชยครับหรือว่าซินนามอนป่นนะครับหลังจากใส่อบเชยป่นลงไปนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปครับค่อยใส่ลงไปเลยใส่น้ำแข็งลงไปนะครับตามที่เรากะไว้นะครับจากนั้นปิดฝาโถปั่นให้สนิทครับแล้วก็นำขึ้นเครื่องปั่นเลยแล้วปั่นจนได้เนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ยกลงเลยครับเนื้อของเรานะครับหลังจากปั่นเสร็จเนียนน่ากินแบบนี้เลยครับดูครับจากนั้นนะครับก็ตักใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยจริงๆเท่านี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่เราต้องการเพิ่มความหอมความมันแล้วก็ความสวยงามแล้วก็จะบีบวิปปิ้งครีมด้านบนเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคครับนี่แหละจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะดัฟด้วยตัวอบเชยป่นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะมีอบเชยกันก้านแบบนี้ปักลงไปเลยนะครับแล้วก็ตัวฟรุตเค้กของเรานะครับหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆแบบนี้เลยชิ้นใหญ่ๆวางข้างๆกันแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับฟักทองแกะสลักแบบนี้แหละครับจะได้เข้ากับธีมนะฮะช่วงฮาโลวีนแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับฟรุตเค้กสมูทตี้ครับและในช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคในการทำชิฟฟ่อนมาฝากค่ะชิฟฟ่อนเป็นเค้กที่รวมเอาลักษณะฟูเบาของสุบานเค้กและความนุ่มหอมมันจากเค้กเนยเข้าไว้ด้วยกันจึงเป็นเค้กเนื้อละเอียดและนุ่มกำลังพอดีเป็นเนื้อเค้กที่เบาที่สุดมีความยืดหยุ่นตัวคล้ายฟองน้ำขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนเค้กนั้นจะแตกต่างจากเค้กชนิดอื่นๆคือจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวเพื่อทำเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนและเทคนิคในการทำเค้กชิฟฟ่อนการทำเนื้อชิฟฟ่อนเริ่มด้วยขั้นตอนการร่อนแป้งแป้งที่ใช้ควรเป็นแป้งที่มีกลูเตนต่ำเพราะจะทำให้ได้เนื้อชิฟฟ่อนที่นุ่มฟูและเบาอย่างเช่นแป้งเค้กดราริบบิ้นจากนั้นร่อนรวมกับส่วนผสมต่างๆเช่นผงฟูวานิลาชนิดผงเทน้ำตาลทรายส่วนที่1และเกลือป่นลงในส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้เคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันการทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับของแห้งเมื่อนำไปคนกับส่วนผสมของเหลวก็จะเข้ากันได้ง่ายไม่เป็นเม็ดส่วนผสมของเหลวได้แก่ไข่แดงน้ำมันพืชนมข้นจืดและน้ำใบเตยคนให้เข้ากัน
เติมส่วนผสมของแห้งจากนั้นคนทั้งหมดจนเข้ากันดีแต่ไม่ควรคนนานเกินไปเพราะจะทำให้แป้งเหนียวและเนื้อเค้กแน่นได้ตีไข่ขาวและครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีจากนั้นเติมน้ำตาลส่วนที่2ตีต่อจนส่วนผสมปั้งยอดแข็งเล็กน้อยแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมของไข่ขาวลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมเบาๆด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันดีไม่ควรคนมากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมยุบตัวหรือเหลวได้ซึ่งจะทำให้เค้กที่อบสุกมีปริมาตรเล็กและเนื้อแน่นเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะเนื้อชิฟฟ่อนมีฟองอากาศมากถ้าพักไว้นานฟองอากาศจะแตกตัวและทำให้เนื้อเค้กเหลวได้ก่อนเข้าอบถ้าส่วนผสมที่อยู่ในพิมพ์มีฟองอากาศเกิดขึ้นให้เคาะพิมพ์1ครั้งเพื่อให้ฟองอากาศแตกและนำเข้าอบทันทีอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกการเช็คความสุกเนื้อชิฟฟ่อนทำได้โดยใช้มือแตะที่หน้าเค้กเบาๆถ้าเนื้อเค้กมีสปริงไม่เป็นรอยนิ้วที่กดแสดงว่าเนื้อเค้กสุกได้ที่รู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้เนื้อเค้กชิฟฟ่อนที่นุ่มฟูเบาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูกาละแมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ150แคลอรี่ต่อกาละแมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำกาละแมกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงโกโก้และมิตรผลไลท์ชูการ์คนผสมให้เข้ากันใส่กะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำไปกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนตักส่วนผสมกาละแมลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยงาขาวคั่วพักไว้ให้เย็นตักกะละแมลงบนแผ่นพลาสติกห่อเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสับมีขนมไทยประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือขนมชั้นสอดไส้อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าขั้นตอนการทำขนมชั้นไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อแป้งสำอย่าง4อย่างให้ใช้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นตราโกกินะครับจัดการเทลงไปเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปแต่วันนี้อยากให้ขนมชั้นมีความเป็นสีของอัญชันก็ใช้น้ำอัญชันผสมลงไปสีม่วงสักนิดเถอะเพื่อให้ออกมาดูสวยงามขึ้นเสร็จแล้วก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ด้วยนะครับคนผสมให้เข้ากันนะครับชอบสีเข้มก็เติมสีนะครับแต่อันนี้เวลานึ่งสีออกมาจะเข้มขึ้นนิดนึงนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยลังถึงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็ตั้งน้ำจนกระทั่งเดือดจัดการนำถาดเนี่ยนึ่งซะพอถาดร้อนๆเราก็หยิบออกมาเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมของขนมชั้นเนี่ยใส่ลงไปให้เต็มถาดเข้ามุมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการนึ่งเราก็จะได้ขนมชั้นชั้นบางๆสักครู่เดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้ขนมชั้นเป็นแผ่นคุณผู้ชมดูสินี่สุกเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหม
ไม่ไหลอีกนี่ลักษณะแบบนี้ประเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาห่อไส้กันนะครับเรามาทำไส้ขนมกันนะครับไส้ของเราเป็นข้าวเหนียวมูนเลือกเอาจะเป็นข้าวเหนียวขาวหรือจะเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูจัดการนึ่งซะข้าวเหนียวยังร้อนๆคุณผู้ชมวิธีการมูนสมัยใหม่ต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคุณผู้ชมใส่น้ำเชื่อมลงไปก่อนเลยในข้าวเหนียวที่กำลังร้อนๆเสร็จแล้วก็จัดการใช้พายคนข้าวเหนียวให้เข้ากันคนให้เข้ากันแบบนี้เกลือป่นอาจจะใช้เป็นเกลือไทยก็ได้หรือเกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่กะทิลงไปนะคุณผู้ชมนะหยอดไปข้างหน้าจานสะอาดสะอาดทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมมันจะละอุกะทิจะค่อยๆซึมลงไปแป้งขนมชั้นเราเสร็จแล้วนึ่งแล้วข้าวเหนียวละมุนแล้วพอเราจะทำสังขยาเราก็ไม่อยากวุ่นวายเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับสะดวกจริงๆผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบจัดการใส่ลงไปเลยในน้ำร้อนแล้วก็ตะกร้อมืออันน้อยอ่ะเรามาห่อขนมชั้นกันดีกว่านะครับขนมชั้น1แผ่นเสร็จแล้วก็จัดการเอาข้าวเหนียวมูนนะคะที่เรามูนไว้หยอดสังขยาลงไปนิดนึงเสร็จแล้วพอเราห่อเสร็จเราก็จัดการวางเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วแค่นี้ยังไม่พอวิธีการเสิร์ฟเนี่ยมะพร้าวทึนทึกขูดงาขาวคั่วหอมๆเกลือนิดน้ำตาลหน่อยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ยกไปเสิร์ฟดูพอดีพอดีนะคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์เมย์กับน้องนานารอคุณผู้ชมนะครับกับขนมที่หายากหายากขนมผิงวันนี้อาจารย์เมย์กับนานาจะมาทำขนมผิงกันค่ะเจ้าขนมผิงที่เราบอกว่าอร่อยมากในวัยเด็กหยิบเข้าปากปุ๊บละลายในปากช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นชาเขียวถั่วแดงใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1/3ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมถั่วแดงต้มสุกคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ถั่วแดงต้มสุกหลังปิดไฟจะทำให้วุ้นไม่ขุ่นและถั่วแดงเป็นเม็ดสวยงามเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นนมรองไว้แล้วประมาณ2/3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงชาเขียวนมสด UHT และสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นนมและวุ้นถั่วแดงรองไว้แล้วประมาณ3/4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตกแต่งด้วยถั่วแดงต้มสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นชาเขียวถั่วแดงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่ยาคูมาฝากค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่นมเปรี้ยวลงในโถปั่นตามด้วยนมข้นหวานน้ำมะนาวและน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเลมอนลิ้นจี่และช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะ
แค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นหนึ่งในขนมที่ชื่นชอบมากๆและอยากจะบอกว่าปัจจุบันขนมตัวนี้หายากมากๆเลยอาจารย์เมย์ก็เลยบอกว่าชอบกินขนาดนี้เดี๋ยวมามีจะลองหาสูตรมาแล้วก็ทําสรุปคือสําเร็จแล้วคุณผู้ชมแล้วมันอร่อยมากๆเลยวันนี้อาจารย์เมย์กับนานาจะมาทําขนมผิงกันค่ะเจ้าขนมผิงที่เราบอกว่าอร่อยมากในวัยเด็กหยิบเข้าปากปุ๊บละลายในปากค่ะขั้นตอนแรกขนมผิงแสนอร่อยจะมีกลิ่นกะทิอ่อนๆ อยู่ข้างในแน่นอนวันนี้พระเอกของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100%กะทิดีๆทำให้ขนมผิงของคุณอร่อยมากจากนั้นใบเตยน้ำตาลทรายเกลือป่นค่ะและกลิ่นวานิลาผงโอเคคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ตั้งไฟเลยให้น้ำตาลละลายแค่นั้นเองโอเคน้ำตาลนี่ละลายแล้วนะเราก็ปิดไฟไม่ต้องการให้เขาเดือดห้ามเดือดโอเคโอเคเดี๋ยวมาเราก็ใส่ไข่แดงใส่แป้งโอเคเดี๋ยวรอเย็นเราจะใส่ไข่แดงกับแป้งนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีใบเขียวๆกับกรอบอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับของอาจารย์เมย์เขาบอกว่าเขาอะอยากเผยแพร่สูตรนี้ให้ทุกคนทานจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปิดเคล็ดลับอะไรเลยอันนี้คือแป้งมันไปผัดกับใบเตยผัดถึงใบเตยเขาเรียกว่ากรอบเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงกรอบอย่างนี้พอเย็นสนิทนะเราก็ล่อนแป้งออกมากลายเป็นแบบนี้อ่ะโอเคนะกล้วยบังเก๊ะหรือขนมผิงนี่ใช่แต่ก็จะมีอีกเคล็ดลับอีกพอนี้เดี๋ยวมาเราเอากะทิกับน้ำตาลของเราที่คลายร้อนแล้วโอเคนะโอเคเสร็จแล้วนะเราก็เวลาต้องปล่อยให้ก็เย็นจริงๆนะเย็นจริงๆใช่ไข่แดงลงไปแตงก็เอาแป้งที่มาแป้งที่นี่500กรัมใช่ไหมเราจะไม่ใส่ให้หมดเพราะเราต้องการเดี๋ยวมาพอข้ามคืนเสร็จแล้วใช่ไหมเรามีแป้งเหลือที่นวดกับเขาอ่ะในสูตรเขียน500ใช่แต่เวลาใส่ลงไปใส่400ขยับไว้100ใช่ค่ะเพราะ100จะเอามานวดหลังจากข้ามคืนใช่ขนมสูตรนี้เป็นขนมที่ต้องใช้เวลาใช่ค่ะใช่ไหมเราอธิบายถูกไหมถูกต้องถูกต้องอธิบายไทยเป็นภาษาไทยอีกรอบนึงโอเคโอเคแตงก็ขอแป้งเอาช้อนลงไปค่อยๆช้อนลงไปให้เรามันทำแค่นี้จริงๆเหรอขนมค่ะแต่ยังไม่สมมุติวันนี้เราต้องมีพร้อมแล้วอันนึงนะโอเคน่าจะได้แล้วนะพอนะเราจะปล่อยให้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะพอปิดไว้วางไว้ข้างนอกไม่เข้าตู้เย็นนะห้ามเข้าตู้เย็นด้วยค่ะพรุ่งนี้เราก็ตักออกมาหน่อยนึงนะเอาแป้งที่เราเหลือใช่ไหมนวดให้เขาแข็งถึงจะคลึงวิธีการนี้ละค่ะโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็พักไว้มันเป็นเคล็ดลับที่ไม่รู้จริงๆนะว่าต้องทำเบสตัวนี้ใช่ทิ้งไว้แล้วก็1คืนถึงเอามาใช้งานได้ใช่ค่ะอันนี้พักข้ามคืนเสร็จแล้วใช่ไหมแป้งเขาจะหนืดอย่างนี้แต่ก็ยังขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหรอใช่ค่ะว้าวนะเสร็จแล้วเราจะขอแป้งก้อนหนึ่งออกมาทีละน้อยนะคะเอาแป้งที่เหลือไปใส่เข้ามาให้เรานี่อย่างติดมือเลยแต่พูดจริงๆนะขนมผิงปกติที่เราทานอ่ะมันจะเป็นรูปทรงกลมๆนะแต่วันนี้อาจารย์เมย์บอกว่าเขามาในทรงดอกไม้แบบนี้นี่มันมีนวดยังไงถึงรู้ว่าได้ที่แล้วอ่ะก็ต้องแห้งไม่ติดมือ
เราไม่ช่วยอย่างนี้ไม่น่าเกลียดเนาะเออแล้วก็ดูไปโอเคอันนี้พร้อมแล้วนะเราก็จะตัดละนะแป้งขนมผิงของเราหลังจากนวดได้ที่แล้วเราจะเอามาคลึงเป็นแผ่นพอเวลาแป้งดีลายเขาจะสวยน่ารักมากอ่ะมันดูเป็นงานประณีตมากนะเนี่ยจะต้องกดนะมันต้องเบามือจริงๆอ่ะเราเห็นเขาดึงออกมาเราคิดว่าดึงง่ายๆนะสรุปคือไม่ง่ายนะเดี๋ยวมาเราจะต้องมีเซนเตอร์ค่ะแบบนี้เอาน้ำตาลทรายผสมสีอันนี้สีก็ตามชอบเลยโอเคนะอันนี้แปรงนะสุ่มลงไปไข่ขาวนะบางๆนะทาเกสรเข้านิดนึงค่ะเราจะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็อบเตาเลยไฟ140องศาเซลเซียสนะประมาณ 12-15 นาทีให้ออกไฟอ่อนค่ะแล้วก็ไม่นานเพราะสมมติเราไฟแรงเขาก็ดำหมดเลยเรียบร้อยแล้วอบจนสุกออกมาเรียงใส่จานแบบนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้ลองเอาไปทำกันดูนะใช้เวลาหน่อยแต่รับรองเลยค่ะว่าหน้าตาดีมากที่สำคัญรสชาติอร่อยสุดๆสูตรอร่อยๆแบบนี้เนี่ยนะคะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยล่ะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสาเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเครื่องดื่มดีๆมีมาฝากกันเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนู Unicorn Smoothie ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกลิ่นหอมหอมเชียวกับเมนูเค้กใบเตยกะทิสดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมปังมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณไม่ต้องมีเครื่องตีคุณก็ทำได้